สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันเพชร Channel นะครับวันนี้ผมเติ้ลสันเพชรนะครับก็จะพามาดูบรรยากาศภาพรวมในการสร้างบ้านของผมนะครับซึ่งก็มีท่านผู้ชมในช่องนะครับหลายคนขอมาว่าอยากจะดูรีวิวการสร้างบ้านของผมนะครับดูรีวิวบ้านที่เสร็จแล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะถ่ายแล้วก็ตัดต่อให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่าก็พอมีภาพนะครับในระหว่างการสร้างบ้านที่ผมได้ไปตรวจงานได้ไปดูงานคุมงานนะครับก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมได้รับชมก่อนนะครับผมยังไงก็จะพยายามทำคลิปรีวิวบ้านตอนจบแล้วนะครับเป็นฉบับสมบูรณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในเร็วๆนี้นะครับครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านทรงจั่วสไตล์นอร์ดิกนะครับก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่85ตารางเมตรนะครับถ้ารวมแสลบและระเบียงหน้าบ้านแล้วนะครับก็จะประมาณ95ตารางเมตรนะครับผมมีขนาดอยู่ที่1ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ1ห้องรับแขกแล้วก็มี1ครัวฝรั่งนะครับผมครับซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างบ้านหลังนี้นะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับก็จะอยู่ที่1ล้าน1แสนบาทนะครับผมไม่รวมเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับผมก็บ้านหลังนี้นะครับผมก็ได้ดูงานเองนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการถมดินการตีหลักปักหมุดเลยนะครับก็ดูทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ใจงานซึ่งมันเป็นบ้านของตัวเองเนาะถ้าใส่ใจเยอะๆอย่างเงี้ยครับงานก็จะออกมาดีเนาะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ช่างหรือผู้รับเหมาดูงานเองเงี้ยนะครับบางจุดเราก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะครับผมเราก็จำเป็นที่จะต้องหมั่นใส่ใจนะครับหมั่นมาตรวจงานหมั่นมาดูงานนะครับผมหมั่นมาเช็ครายละเอียดว่าช่างได้ทำงานตรงตามแบบที่ได้คุยกันไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากจะให้คลิปนี้นะครับเป็นการสร้างไอเดียนะครับสร้างความฝันให้กับทุกท่านนะครับที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับผมก็ให้หมั่นดูงานนะครับการจะสร้างบ้านนั้นนะครับก็สร้างตามใจผู้อยู่นะครับผมอย่างผมเองดูแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับบ้านหลังเล็กๆหลังนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ใจในการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับพอบ้านออกมาเสร็จสวยงามตามที่เราต้องการเราก็จะรู้สึกภูมิใจนะครับผมก็บ้านหลังนี้นะครับผมวางแผนในการสร้างบ้านเองโดยการคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาเงินมาจากไหนการจะใช้แบบบ้านยังไงนะครับก็คิดเองทั้งหมดนะครับไปวางแผนเองเงินก็ผมรับราชการก็กู้สหกรณ์ออมทรัพย์นี่แหละครับเป็นเงินสดออกมาแล้วเราก็มาแบ่งงวดงานกับผู้รับเหมานะครับแบ่งจ่ายงวดงานนะครับก็บริหารเงินดีๆครับเพราะว่าถ้าเงินก้อนใหญ่ๆมาอยู่ในมือเราแล้วนะครับมันก็จะทำให้ไม่อยู่ไม่นานนะครับเราจำเป็นที่จะต้องแบบมีวินัยในการใช้เงินมากนะครับเพราะว่าบ้านมันไม่ได้สร้างเสร็จภายใน1เดือนเนาะอย่างบ้านผมเนี่ยก็ใช้เวลา5เดือนเสร็จๆนะครับในการสร้างทั้งหมดประมาณ5เดือนเสร็จนะครับก็ตั้งแต่เดือนวันที่1พฤษภาคมนะครับยาวมาถึงเสร็จก็ประมาณปลายตุลานะครับก็ส่งมอบงานกันประมาณสิ้นเดือนตุลาพอดีนะครับก็ดูครับบรรยากาศแล้วก็งานสร้างบ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ให้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับว่าต้องมันมาตรวจงานนะครับไม่งั้นนะครับมันจะมีบางจุดนะครับที่ผมอย่างบ้านผมเองนะครับก็จะมีจุดแก้ไขรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องถ้ามีแก้ไขเราจะต้องแจ้งผู้รับเหมาหรือแจ้งช่างนะครับให้แก้ไขโดยเร็วนะครับไม่งั้นถ้าเราได้ส่งมอบงานในงวดงานนั้นๆไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันเวลาจะกลับมาแก้ไขมันก็จะยากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้รับเหมาเขาก็จะมีทีมช่างนะครับเป็นช่างของทีมงานโครงสร้างฐานรากนะครับทีมงานก่ออิฐทาปูนทีมงานโครงหลังคาทีมงาน
เดินสายไฟนะครับเจาะผนังเดินสายไฟทีมงานฝ้าอย่างเงี้ยครับทีมงานติดบัวทีมงานขัดผนังสกิมโค้ดทีมงานทาสีอย่างเงี้ยครับมีทีมงานกระจกก็ต้องมาตรวจดูตลอดนะครับผมว่าตรวจแล้วงานโอเคหรือเปล่านี่ครับทีมงานปูกระเบื้องนี่ครับอย่างเช่นปูกระเบื้องตรงตามแบบที่คุยกันไหมใช้กระเบื้องไปตามที่คุยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีเหลือมีขาดอะไรไหมส่วนที่เราได้เพิ่มเงินอย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูทุกขั้นตอนนะครับครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเรายังไม่ได้สร้างเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแต่พอเราสร้างจริงแล้วเราได้มาดูงานจริงๆนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ไม่คิดว่าจะมีปัญหาก็มีปัญหาให้แก้ไขนะครับอย่างเช่นแบบบ้านเนี้ยที่เราคุยกันไว้แรกๆกับทีมผู้รับเหมาเนี้ยพอทำไปจริงอาจจะมีการปรับแบบนะครับก็อย่างเช่นบ้านผมก็มีการปรับแบบไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าผมจะเน้นในการทำให้บ้านออกมาสวยแต่ต้องมีความแข็งแรงด้วยนะครับสีอย่างเช่นงานสีอย่างเงี้ยครับเราก็มีสีเราบางทีเราทาไปแล้วอ้าวไม่ชอบสีนี้ทาแล้วไม่สวยไม่ขึ้นดูแล้วไม่โอเคเราก็เปลี่ยนสีใหม่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มเงินเองในจุดอย่างนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าใครกำลังสร้างบ้านอยู่นะครับต้องใส่ใจไปดูไปตรวจนะครับอย่างเช่นงานทาสีอย่างเงี้ยถ้าเราอยากเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยถ้ามันผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วเงี้ยช่างเขาก็จะกลับมาทำยากนี่นะครับผมนี่ก็ปัจจุบันตรงนี้นะครับก็จะเห็นแล้วว่าบ้านเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับมีการติดม่านติดเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทุกอย่างไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ครับก็ยังไงนะครับผมก็จะพยายามนะครับทำคลิปรีวิวฉบับเต็มออกมาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องสันเพชร Channel ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ